สวัสดีครับผมฟอนัทพงษ์ชาติพงษ์ครับคิมค่ะกล้วยค่ะและนี่คือ MU Link นะครับรายการที่พาคุณผู้ชมและน้องๆมารู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและตอนนี้นะน้องพิมนะก็เป็นผู้หญิงที่ได้รับการกดไลค์เยอะที่สุดนะครับในแฟนเพจมหิดล Channel ของเรานะฮะแต่ว่าอีกคนหนึ่งเคยมาแล้วนี่น้องกล้วยมาตอนวิชาการมหิดลวิชาการนะมาเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราพาน้องทั้งสองคนเนี่ยนะครับมาที่วิทยาลัยศาสตร์สันทศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกันนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะพาไปรู้จักกันครับตามผมมาเลยครับไปครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านคณบดีนะครับวิทยาลัยศาสตร์สันทศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วาทินีบุญชลักษีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้น้องสองท่านเนี่ยครับสนใจอาจารย์ว่าเอ้ยวิทยาลัยศาสตร์สันทศึกษาเนี่ยเขามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างอาจารย์เวลาที่เราเรียกว่าศาสนศึกษาเนี่ยนะคะพวกน้องๆเนี่ยจะเข้าใจผิดนึกว่าเข้าวัดนะคะแล้วก็เรียนธรรมะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นการเรียนที่เกี่ยวกับทางวิชาการที่สอนให้เราเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกไปประกอบชีพต่างๆได้แล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสันตินะคะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญจะทำให้ไม่เกิดการแตกแยกนะคะกันในสังคมรู้จักการวางตัวแล้วก็การใช้ชีวิตค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ที่เรียนคะมีหลักสูตรอะไรบ้างอะคะหลักสูตรที่นี่มีทั้งหมดเนี่ย3หลักสูตรนะคะถ้าสำหรับน้องๆเนี่ยนะคะถ้าจะเรียนในระดับปริญญาตรีก็เป็นหลักสูตรศาสนศึกษานะคะอันนี้เป็นหลักสูตรไทยแต่ถ้าหลักสูตรต่างนานาชาติเนี่ยนะคะจะเป็นหลักสูตรปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะเราเวลาที่เรียนอยู่ในห้องเรียนค่ะนอกจากอยู่ในห้องเรียนแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมคะโอ้กิจกรรมเยอะมากนะคะที่นี่เนี่ยปีที่ผ่านมามีทั้งหมด17กิจกรรมด้วยกันแล้วมันศาสนายังไงอาจารย์มีแต่กิจกรรมเนี่ยไม่อันนี้เป็นส่วนพิเศษที่จะช่วยเสริมทักษะทั้งกิจกรรมรับน้องนะคะกิจกรรมทางด้านการทำนุบำรุงศาสนากิจกรรมที่จะอะไรคะช่วยเหลือทางด้านสังคมนะคะออกค่ายอะไรเนี่ยมีเป็นประจำทุกปีค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเราเอาไว้ใช่เพราะศาสนาคุณหรือเปล่าหรือว่ามีหลากหลายครับโอ้หลากหลายก็คือทุกศาสนาความเชื่อไม่ว่าจะเป็นทางด้านอิสลามเราก็มีนะคะปีนี้เราก็เพิ่มใช่เรื่องเต๋าขงจื้ออะไรมีหมดความเชื่อดั้งเดิมอะไรเนี้ยมีหมดค่ะอยากจะรู้จุดประสงค์อาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษาชื่อบอกแล้วคือจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรต้องการที่จะให้อะไรกับเด็กที่มาเรียนที่นี่ครับจริงๆแรกเริ่มเลยเนี่ยนะถ้าเราต้องการที่จะส่งเสริมทางด้านพระภิกษุสามเณรให้ได้ร่ำเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้รู้เกี่ยวกับทางด้านโรคนะคะแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าแบบโลกสมัยใหม่เนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรต่างๆเพื่อที่จะเสริมแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนในชุมชนชนบทได้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนหลังนี่ก็มีการพวกคารวาสก็พวกเราๆเนี่ยแหละค่ะเข้ามาเรียนนะคะร่วมกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อาจจะแบ่งห่างนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอ๋อถ้าเป็นผู้หญิงนี่เป็นเรื่องของการเลยครับนั่งในชั้นเรียนนะคะแต่ว่าเราเรียนก็คือเรียนด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันค่ะก็จะได้เข้าใจทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมคือไม่ใช่ว่าแค่เป็นพระภิกษุสงฆ์ถึงจะมาเรียนได้เกี่ยวกับศาสนศึกษาใช่ก็คือเรียนอย่างเราทั่วไปม.ปลายจบก็สามารถมาเรียนได้ค่ะแล้วรับตรงหรือว่าต้องสอบแกทแพทหรืออะไรไงฮะมี3วิธี3ทางค่ะก็คือรับตรงเลยแอดมิชชั่นแล้วก็โควต้าคือหนูอยากรู้ว่าค่ะแค่สมมติหนูจะมาสอบตรงที่นี่คือสอบเกี่ยวกับอะไรบ้างอะคะก็จะเป็นวิชาแบบทั่วไปแล้วก็มีวิชาอะไรเฉพาะเกี่ยวกับทางด้านภาษาไทยการใช้ภาษาแล้วก็ทางด้านพื้นฐานนะคะวิชาพื้นฐานค่ะแล้วถ้าเกิดว่า
จบไปค่ะจะทำอาชีพอะไรได้บ้างทุกอาชีพทุกอาชีพเลยครับเพราะเราสามารถที่จะสอนให้คนเนี่ยมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่จบไปนี่จะไปทั้งรับราชการแล้วก็อาชีพนะฮะทางด้านธุรกิจเอกชนทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธนาคารทำเรื่องการบินโรงแรมคือทำได้ทุกประเภทนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จของการผลิตบัณฑิตของที่นี่อะค่ะครับถือว่าเป็นแบบว่าพื้นฐานของทุกอาชีพเนาะอาจารย์เนาะเอาละอาจารย์ถ้างั้นวันนี้เนี่ยมาทั้งทีแล้วอาจารย์ขออนุญาตได้ไหมฮะได้ค่ะน้องๆที่อยู่ในระเบียบเรียบร้อยน้องๆทุกคนที่ท่าทางว่าแหมเรียนวิทยาลัยนี้น่าจะต้องเป็นคนเรียบร้อยและน่ารักแน่ๆเลยฮะไปดูบรรยากาศในการเรียนได้ไหมฮะว่าคณะนี้เนี่ยเขาเป็นมายังไงแล้วก็มีการเรียนการสอนยังไงอ๋อได้เลยค่ะเชิญเลยได้ใช่ไหมฮะขอบคุณอาจารย์นะครับดีค่ะต้องหาคนพาเราทัวร์หน่อยดีกว่านะอ๋อโทษทีครับน้องครับค่ะผมฟอยฮะโอ้ค่ะฟอยเอ็มยูลิงค์เคยดูไหมฮะไม่เคยรู้จักอ่ะไม่เคยรู้จักฟอยใช่ไหมฮะแต่รู้จักรายการใช่ไหมแต่พิธีกรหล่อใช่ไหมค่ะอย่างนี้คือวันนี้น้องสองคนเนี่ยเขาสนใจวิทยาลัยศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็เลยอยากจะพาทัวร์ได้ไหมอ่ะไม่ได้ติดงานทำไม่ได้คณบดีบอกว่าเอาใครก็ได้ให้พาทัวร์ชื่ออะไรคะมีค่าจ้างไหมคะเนี่ยเดี๋ยวให้เงิน200เอางี้ได้ไหมน้องชื่ออะไรคะไข่มุกค่ะไข่มุกเล่นอยู่ปีอะไรแล้วปี4ค่ะปี4แล้วด้วยเข้าทางเลยรุ่นพี่ใหญ่สุดพาทัวร์หน่อยได้ไหมไข่มุกน้องสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันโอเครับเดทหนูสักหน่อยนึงแล้วกันอะไรนะรับเดทหนูสักหน่อยนึงได้เลยโอเคเอาแล้วนะเราเริ่มเข้ามาในบริเวณคณะแล้วเนาะไข่มุกเนาะก็คือส่วนใหญ่ผมคิดว่าวิทยาลัยเกี่ยวกับศาสนศึกษาอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นเด็กๆน้องๆเรียบร้อยเนาะอย่างไข่มุกเงี้ยดูแบบเรียบร้อยเนาะก็ลองดูกันต่อไปค่ะคือศีล5ถึงศีล8นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยกันนะคืออันนี้คือเป็นบริเวณด้านล่างคณะนะฮะก็เด็กๆก็ขึ้นไปเรียนหมดแหละนะฮะชูวับเอ้ยชูวับชูวับเอ้ย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 ชูวับชูวับอ้าวชูวับ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 โว้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 บ้าแล้วมีชามชามรับชามชูชิวใจนี่มีชัยชูเมียเอาเอาช้อมไปแก้วซอยเสียมวอมเชียนดอมปันที่เชียนฟอนเชียนคอยเปลี่ยนตรงนี้เป็นเทียเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคณะนี้คือเขาบันเทิงกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะอ่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นกิจกรรมเสริมแล้วก็เป็นวิชาใหม่ด้วยนี่คือวิชาด้วยใช่ใช่ค่ะนี่บอกว่ากำลังเรียนกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้หนึ่งในวิชาใช่ไหมฮะใช่ค่ะแอบเห็นอาจารย์ที่นั่งคอยดูแลอยู่ไปถามอาจารย์ดีกว่าครับว่าเฮ้ยวิชานี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างดีไหมครับดีค่ะไปน้องๆทั้งสองคนไปค่ะอาจารย์ขอโทษทีฮะอันนี้คือถือว่าเป็นหนึ่งวิชาใช่ไหมอาจารย์ก็ตรงนี้ครับเป็นหนึ่งวิชาครับวิชาอะไรอาจารย์นี่คือวิชาอะไรวิชาพุทธศาสนาเถรวาทนะครับแต่ว่ากลุ่มที่มาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เรียนรู้พุทธศาสนาเถรวาทโดยประยุกต์สื่อสมัยใหม่นะครับมาทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อจะเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนเรียนด้วยนะครับคืออันนี้คือว่ายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนักศึกษาก็ค้นหางานด้วยตนเองแล้วก็นำเสนอด้วยตนเองนะครับคืออันนี้ก็มีหน่วยกิจด้วยวิชานี้คือพุทธศาสนาเถรวาทนี่มีหน่วยกิจครับ3หน่วยกิจนะครับโอ้ไม่ใช่น้อยๆนะ3หน่วยกิจครับแต่ว่ากิจกรรมให้นักศึกษาทำเสนองานผ่าน YouTube เนี่ยเป็นแค่งานชิ้นหนึ่งเท่านั้นนะครับอ๋อเป็นโปรเจกต์ใช่ครับยังมีงานอื่นๆหลายอย่างเช่นไปร่วมฟังสัมมนานะครับแล้วก็ฟังเลคเชอร์ในห้องนะครับค่ะอาจารย์คะแล้ววิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะวิชานี้คือพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยนะครับก็คือเรียนเรื่องความเป็นไปนะครับของพระพุทธศาสนานะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ว่าพุทธศาสนาที่เรียกว่าเถรวาทเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ไปสู่ศรีลังกาอย่างเงี้ยความสำคัญนี่คือว่าวิชานี้ถ้าเราเรียนเราจะรู้รากเหง้านะครับของพุทธศาสนาที่เรานับถือกันอยู่ทุกวันนี้แล้วพี่แต่ละคนนี่เรียนอะไรยังไงกันบ้างคะอ๋อคือเขาแบ่งกลุ่มอะไรกันยังไงบ้างไหมฮะอาจารย์ฮะโอเคคือวิชานี้เราก็จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับครับส่วนหนึ่งที่จะทำได้ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางก็คือว่าแบ่งงานกันไปทำเป็นกลุ่มๆนะครับครับกิจกรรมที่น้องๆมานั่งตรงนี้ครับคือเขาทำกิจกรรมเรื่องศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทผ่านสื่อออนไลน์ในยุคโลกาภิวัตน์อันหนึ่งก็คือเราอาจจะเรียกว่าอะไรนะคลิป
ถูกไหมฮะ YouTube ใช่ไหมครับYouTube ครับผมแล้วอย่างแก๊งนี้ฮะพอถามหน่อยฮะจุดประสงค์ของกลุ่มเราดูในเรื่องของอะไรบ้างคือทำเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาครับครับคือตรงพวกนี้เนี่ยก็อื่นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอธิบายแล้วคนเข้าใจได้ยากครับคือก่อนที่เราจะได้ตรงนี้เนี่ยเราต้องมาศึกษาตัวเองก่อนว่าหลักธรรมพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะถ้าเราตัวเองเรายังไม่เข้าใจเราก็อธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้ทีนี้กลุ่มเราก็เลยมีการประยุกต์ขึ้นมาเพื่อให้มันอธิบายได้ง่ายขึ้นโดยการเราเอาสื่อในของส่วนของ YouTube มาแล้วเราไม่ได้เอามาเป็นแค่แบบออกมายืนพูดกันอย่างเดียวเรามีการใช้รูปภาพมีการวาดภาพออกมาเป็นรูปสัตว์รูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชันก็คือมีการใช้สื่อผสมหลายๆทางในการเผยแพร่ศาสนาออกไปด้วยให้คนเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะหลักๆคืออย่างนี้ใช่ไหมสำหรับวิชานี้ตอนนี้นะครับเขาก็กำลังนั่งสมาธิกันอยู่นะเป็นสมาธิกับวิทยาศาสตร์นะฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้ทุกคนจะไม่มีการวอกแวกกันเกิดขึ้นเพราะว่าได้ถูกฝึกมาแล้วนะฮะเอาละฮะนี่ทุกคนอยู่ในสมาธินะฮะอยู่ในช่วงของที่จิตใจสงบที่สุดนะฮะเฮ้ยเป่าตั้งใครอ่ะอ้าวไหนบอกนั่งสมาธิไงทำไมอ่ะโถขี้งกด้วยเอางี้ดีกว่าสัมภาษณ์อาจารย์ดีกว่านะฮะว่าวิชานี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับวิทยาศาสตร์เชิญครับเชิญครับเอาล่ะขอโทษอาจารย์นะครับขอโทษนะครับนักศึกษาทุกคนที่ขาดจังหวะนะครับ There's no magnet that was in your heart The one restriction was the friction that was keeping us a little too far ค่ะอาจารย์คะแล้ววิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรอะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็คือเป็นกฎของธรรมชาติครับแต่ว่าถ้าเราพูดทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นนามธรรมมากก็คือว่าเราไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่ว่าทุกวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาพิสูจน์ได้ว่าเวลาเราศึกษาคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันเห็นเป็นรูปธรรมเช่นว่าการทำสมาธิเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างต่อสุขภาพร่างกายต่อสมองอย่างนี้เป็นต้นมันช่วยได้จริงๆหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมมันช่วยได้จริงๆหรือเปล่าบอกว่านั่งทำสมาธิแล้วเกิดมีความสุขมันสมาธิระดับไหนจึงจะหลั่งสารอะไรเกิดความสุขยังไงหลั่งสารป้องกันเชื้อโรคยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นครับอ๋อคือมันก็เลยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หมดใช่ครับเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วโดยเฉพาะพุทธศาสนาเป็นกฎของธรรมชาติเมื่อเป็นกฎของธรรมชาติมันย่อมสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการต่างๆครับฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็จะมาช่วยพิสูจน์ให้เห็นชัดขึ้นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นจริงนะแล้วก็พิสูจน์ได้เลยเห็นชัดเจนเลยครับอันนี้คือเป็นถือว่าเป็น1วิชาเรียนถูกต้องมั้ยฮะเป็น1วิชาเรียนครับอันนี้เรียนในชั้นไหนครับปีละปกติแล้วเป็นปี3ปี3ขึ้นไปครับผมใช่ครับเรามีเครื่องมือที่ใช้วัดมั้ยคะว่าการทำสมาธิเนี่ยมันเห็นผลจริงๆอ่ะค่ะมีเครื่องวัดครับมีเครื่องมือวัดด้วยมีเครื่องมือวัดด้วยครับอาจารย์คิดเองมั้ยฮะเอาไม่ได้คิดเองครับยืมเข้ามาโถแต่มันสามารถทำให้เราเห็นเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าของคณะเราเนี่ยไปทำงานร่วมกับคณะวิศวะแล้วก็เลยได้ความร่วมมือกันเพราะว่าในมหิดลเราเป็นมหาลัยด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็เลยโอกาสดีที่เราก็ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ทำให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราทำสมาธิเอาล่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นผมอยากเรียนรู้แบบวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องอาจารย์ว่าจะต้องมีท่าทางยังไงหรือว่าต้องคิดอะไรอยู่ในขณะที่เรานั่งสมาธิอาจารย์ขั้นตอนแรกต้องยังไงฮะในสเก็ตทุกคนต้องถอดรองเท้าด้วยงั้นเราถอดรองเท้าแล้วลองนั่งเลยดีไหมครับถ้าเวลานั่งสมาธิส่วนใหญ่เราก็จะนั่งขัดสมาธิโดยใช้ขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเราสามารถจะกำหนดลมหายใจตรงไหนก็ได้ถ้าเราถนัดลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ปลายจมูกก็ได้แต่ในที่นี้อีกวิธีนึงเรากำหนดที่อาการท้องพองยุบก็ได้เพราะว่าเวลาเรานั่งหลับตาค่อยๆหลับตาเสร็จแล้วเราก็เอาจิตมากำหนดที่ลมหายใจท้องพองก็รู้ว่าพองท้องยุบก็รู้ว่ายุบแต่ไม่ต้องไปเกรงหรือว่าไปสร้างให้มันเกิดขึ้นเราทำตัวเหมือนเป็นผู้แค่สังเกตดูเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครับทีนี้เมื่อได้นั่งสมาธิแล้วก็อยากจะหลับหรือยังครับหลับหรือยังอยากจะถามว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมันรู้สึกว่าเราแบบว่านิ่งขึ้นนะอาจารย์นะได้อยู่กับตัวเองนะคือบางทีเราทำไปตรงนี้แล้วพอเราแบบปึ้งหยุดอยู่กับตัวเองอ่ะครับใช่ปกติจิตธรรมชาติจิตของคนเราจะส่งออกไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลามันทำให้เกิดความทุกข์เพราะว่าเราคิดนู่นคิดนี่แต่พอมันอยู่นิ่งได้สงบความสุขมันก็จะเกิดขึ้นครับเหมือนกับบางทีอย่างเงี้ย
นักกีฬาบางคนเนี่ยคือเขามีตีอยู่สักพักหนึ่งเขามีแบบรับหนึ่งสองสามปึ้งแล้วเขาก็ตีต่อเนี่ยครับผมก็ถือเป็นการทำสมาธิใช่ไหมครับใช่เป็นการทำสมาธิเหมือนกันอ่ะฝั่งนู้นไปครับเป็นไงบ้างฮะแล้วน้องๆเป็นยังไงบ้างครับนั่งสมาธิแล้วเป็นยังไงบ้างครับสงบมากและอากาศดีด้วยเนาะครับผมเอาล่ะอาจารย์แล้วนอกจากการนั่งสมาธิเนี่ยมันมีอันอื่นไหมที่ทำให้เราเกิดสมาธิมีหลายวิธีมากที่ทำให้เกิดสมาธิในชีวิตประจำวันเช่นว่าเวลาเราถูพื้นเวลาเราเขียนหนังสือเวลาทำอะไรก็ตามเราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสมาธิเหมือนกันเป็นแต่ว่ามันเป็นสมาธิชั่วขณะครับคือเช่นเวลาเราถูพื้นทำงานบ้านอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่กับสิ่งที่ถูมันเราจิตก็เป็นสมาธิเหมือนกันครับฉะนั้นมันมีวิธีการทำหลายวิธีที่จะทำให้เกิดสมาธิไม่จำเป็นต้องมานั่งตามรูปแบบก็ได้ครับแต่ว่าการนั่งมันทำให้เราฝึกฝนมากยิ่งขึ้นมากกว่าทั่วๆไปที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันครับเอาล่ะอันนี้ก็คือการทำสมาธินะฮะแต่ตะกี้อาจารย์บอกว่ามันยังไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยตะกี้บอกมีเครื่องที่มันทำให้เราเห็นภาพว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันให้ผลดีกับเราครับผมคือด้านหลังใช่ไหมฮะด้านหลังเรามาดูเครื่องกันเลยครับเชิญเลยครับครับผมอันนี้อะไรในจานนี้คือเครื่องที่จานบอกอันนี้เป็นเครื่องวัดคลื่นสมองโดยเครื่องตัวนี้จะช่วยจับคลื่นสมองที่อยู่ทั้งหมดในตัวเราโอเคจานงั้นเดี๋ยวลองวัดดีกว่าว่าเวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยคลื่นจะเปลี่ยนบ้างครับผมจะมันกี่นาทีถึงจะวัดได้หรือว่าสักประมาณระยะเวลาปกติแล้วเอาเท่าที่เราไม่ตื่นเต้นถ้าช่วงตื่นเต้นก็คลื่นมันจะปกติแล้วค่อยพอประมาณนึงคลื่นมันจะวัดไปเรื่อยๆพอเรารู้สึกว่าเป็นสมาธิเราจะรู้เองโอเคครับอาจารย์ผมว่านิ่งไปสักพักใหญ่นิ่งไปสักพักใหญ่ใช่ไหมครับครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าขึ้นของคนปกติเนี่ยมันจะขึ้นกับมีความถี่เยอะความถี่จะเยอะพอเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยขึ้นความถี่ต่ำมันจะสูงขึ้นก็คือขึ้นมันจะห่างมากขึ้นครับมันจะห่างมากขึ้นนั่นเองเช่นคล้ายๆมันจะห่างมากขึ้นถ้ามันยิ่งตรงยิ่งเรียบแสดงว่าเรามีสมาธิอาจจะตายไปเลยก็ได้ครับถ้ามันตรงไม่ใช่ชีพจรแต่ปกติขึ้นเราจะถี่มากใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาถ้าเราเป็นสมาธิมากปกติขึ้นมันจะห่างมันจะห่างมันจะกว้างขึ้นขึ้นมันจะเห็นชัดมากขึ้นกว้างขึ้นอะไรฮะอย่างนี้คล้ายๆยังเป็นแบบนี้ครับปกติมันจะกว้างมากขึ้นแต่เนี้ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นยังไม่สมาธิมากถ้าสมาธิมากๆก็จะขึ้นมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆคือปกคลื่นใช่ครับผมทีนี้เวลาเราวัดก็เราก็จะเห็นว่าเวลาคนเข้าฌานระดับต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างและเกิดผลยังไงต่อร่างกายบ้างครับถ้าเกิดไปอย่างเช่นพวกคนที่เขาปฏิบัติธรรมแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะจ๊ะก็คงจะแบบใช่เคิร์ฟสวยๆเพราะตอนนี้เราก็มีโครงการวิจัยที่จะทำร่วมกับคณะวิศวะที่จะเอาคนที่ปฏิบัติธรรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์มาวัดดูระดับฌานขั้นต่างๆแล้วก็คนธรรมดามาวัดเพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดว่าเอ๊ะเวลาทำสมาธิถึงระดับฌานเนี่ยกับคนทั่วๆไปเนี่ยมันต่างกันยังไงมันส่งผลยังไงต่อชีวิตเราบ้างนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิชานะครับที่ทำให้เราได้เห็นนะถึงความสำคัญของศาสนาวิทยาศาสตร์ว่ามันมีความสำคัญด้วยกันยังไงมีความเกี่ยวข้องยังไงด้วยนะฮะก็มาลองดูกันได้ขอบคุณอาจารย์บุญมีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่คะแล้วนอกจากกิจกรรมที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างที่มันแบบบันเทิงไม่ต้องมานั่งเรียนอะไรเงี้ยค่ะมีแน่นอนค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการดูภาพยนตร์ค่ะแล้วก็การฟังเพลงการร่วมกิจกรรมพูดคุยกันอะไรต่างๆค่ะก็จะมีห้องไว้เฉพาะเลยนะคะบริเวณชั้น3แต่ก็มีการสอดแทรกเกี่ยวกับพุทธศาสนาไว้ด้วยแล้วก็ศาสนาต่างๆด้วยใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือศาสนาต่างๆเรียนรู้ผ่านแง่มุมของวิทยาการสมัยใหม่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ห้องกิจกรรม Indis Cup นะคะเราอยู่กับท่านอาจารย์หอมคมอ่อนค่ะสวัสดีอาจารย์หอมครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นี่คือเป็นหนึ่งในวิชาที่มีการเรียนการสอนหรือเปล่าห้องนี้ไม่ได้เป็นวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรนะฮะแต่ว่าเป็นห้องที่เตรียมไว้เพื่อเป็นเสริมความรู้นอกหลักสูตรก็คือเป็นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งในหลักสูตรเราก็มีวิชาอังกฤษ3ตัวอยู่แล้วอังกฤษ1 2 3แต่คราวนี้ว่าเพราะว่าตำราที่เราใช้เรียนและอาจารย์ที่เรามีสอนอยู่ก็เป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีอาจารย์จากต่างชาติมาเยอะนะฮะแล้วเราก็เลยจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของเราโดยที่ว่าห้องนี้แบบโอเพ่นไว้สำหรับคนที่เขาอยากจะมา
ฝึกปรือภาษาอังกฤษด้วยตัวของเขาเองนะฮะค่ะแล้วแต่ละโซนของห้องนี้เนี่ยแบ่งเป็นโซนอะไรยังไงบ้างคะก็มีโซนนิ่ง3โซนนะฮะโซนข้างหลังของพวกเราเป็นห้องที่ใช้ภาพยนตร์ในการพัฒนาภาษาแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาด้วยโซนซ้ายมือทางนี้ก็เป็นโซนที่แบบเป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งนะฮะเซลฟ์เลิร์นนิ่งก็คือจะมีพวกซอฟต์แวร์มีโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ให้คลิกเรียนเองด้วยตัวเองโซนตรงโน้นนะฮะเป็นโซนดิสคัชชั่นสำหรับอย่างที่ผ่านมาก็จะมีอาจารย์เขาอยากจะสอนภาษาอังกฤษที่ในข่าวในหนังสือพิมพ์เขาก็ก็ปรีหนังสือพิมพ์มาแล้วก็มาดิสคัสกับนักศึกษาสอนโวคาบคำนี้ใช้อะไรคำนี้ใช้ยังไงที่กี้แอบเห็นมีอาจารย์สามท่านเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติครับอันนี้ made in Japan made in Czech made in USA เลยนะฮะทั้งสามท่านนี้ก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนประจำที่คณะนี้ใช่ครับ Hello sorry have I interview you are a professor here you're a teacher here how long you stay in BangkokAnd I arrived in Bangkok, well, in Thailand last year. Last year? Last year. So this is my second year. I'm quite year? New. Oh. What's your purpose to be this faculty? Purpose? Yes. I was trained in religious studies, so there is a perfect match between my expertise and what the college offers to do. And I was also interested in taking up the challenge of teaching religious studies, exploring religious phenomena in context of Buddhism, of course, the Asian context. Right? You're so into it, right? Am I into it as a Buddhist or? What, is it culty? Yeah, I enjoy being here. I find it both very challenging and very rewarding. Challenging because there is a lot of difficult culture? Cultural jump, cultural translation one has to do to understand basic principles and ideas used in the discipline of religious studies. So I would like to contribute to helping students here understand these from the Asian perspective. But the problem is that we are actually doing something started in Europe, North America, and we are trying to transfer that knowledge and disciplines and methodology here. So that is a challenge, but this is very interesting. Okay, and how about the students here? Students are very keen, very lively, and so I enjoy teaching both undergraduate students and postgraduate students. So I learn as much as I hope I teach. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much. เอาละค่ะพี่ไข่มุกเดี๋ยวพาไปไหนคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปพาร์ทเรียนนะคะของวิชาพุทธศิลป์นะคะครับค่ะก็จะพาไปชมบรรยากาศของการเรียนนะคะว่ากลุ่มนักศึกษานะคะที่เป็นคฤหัสถ์กับพระเนี่ยมีการเรียนร่วมกันยังไงนะหลายคนสนใจกันมากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วเราผู้หญิงหมด3คนนั่งใกล้กับพระไม่ได้ไม่ค่ะเราจะมีการแบ่งโซนถูกต้องค่ะพระจะอยู่อีกโซนนึงคฤหัสถ์อยู่อีกโซนนึงเหมือนรถเมล์เหมือน BTS อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแบ่งกันนะเนาะครับเชิญเลยครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุริยารัตนกุลค่ะการนี้กำลังจะสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างฮะวิชานี้ที่ตกลงกันคือจะสอนวิชาพุทธศิลป์นะคะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Buddhism in Visual Arts หมายถึงศิลปะที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาตอนแรกก็เรียนพระพุทธรูปทั้งหมดแล้วก็เรียนสัญลักษณ์อื่นๆเช่นธรรมจักรเช่นอะไรทั้งหลายที่คนนับถือครับแล้วเวลาเรียนแล้วเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงคะก็นี่แน่ก็คือว่าเรารู้ว่าอะไรคือรูปพระพุทธเจ้านะครับอันนี้เราควรจะปฏิบัติต่อยังไงเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เรียนสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นด้วยศาสนาที่สำคัญนะฮะเรารูปเราก็จะได้ไม่ไปทำล่วงล้ำก้ำเกินกับของเขาเพราะเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นเขานับถือครับก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ well around รู้รอบตัวแล้วเวลาเข้าสังคมเนี่ยที่จะเข้าอาเซียนเนี่ยเราก็ไม่ไปทำ
ให้เขาไม่พอใจค่ะและคือจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักๆอันนี้คืออยากทราบจุดประสงค์หลักๆเลยของวิชานี้จุดประสงค์หลักๆคือให้คนรู้ว่าศาสนาเนี่ยมีไว้ทำไมมีเป็นที่พึ่งทางใจมีให้คนมีหลักยึด เวลาปกติมีความสุขก็คนก็ไม่คิดศาสนาหรอกแต่เวลาถ้าทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาวิกฤตอะไรเนี่ยถ้ามีหลักก่อนเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องไปฆ่าตัวตายเลยซึ่งเราไม่มีศาสนาไหนสั่งสอนให้คนฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกอะเราก็ได้รู้ของศาสนาอื่นด้วยเราได้รู้ว่าศาสนาที่เรียกว่าศาสนาปฐมฐานหรือศาสนาพรีมิทีฟเนี่ยเขาทำอะไรก็อยู่อย่างรูปศาสนาบันตูนั่นนะฮะมีนุ่งฟางที่มาจากข้าวโพดอะไรต่างๆเมื่อศาสนาถือผีถือสางซึ่งเป็นศาสนาพรีมิทีฟหรือศาสนาปฐมบันแล้วแต่จะแปลคือก็ทำให้เราได้รู้นะครับว่าสัญลักษณ์แต่ละศาสนาเนี่ยคืออะไรบางทีเราไปเจออย่างเงี้ยเราไม่ทราบเลยว่าเราไม่รู้มันก็ไม่ดีครับมันก็ไม่ดีใช่ไหมแล้วอย่างนี้พระภิกษุสงฆ์ที่มาเรียนกับเราค่ะกันนี้ค่ะแล้วเราก็สอนท่านปกติใช่ไหมปกติค่ะถ้าท่านยังไม่จบปริญญาตรีค่ะท่านก็มาเรียนปริญญาตรีแต่บางโอท่านเป็นมหาแล้วนะคะท่านจบปริญญาธรรม3ประโยค4ประโยค5ประโยคแล้วอันนี้คือมาเรียนเสริมค่ะสมัยก่อนเรามีประเด็นทำ9ประโยคมาเรียนที่เราด้วยครับค่ะก็คือว่าเป็นการเหมือนกับก็ท่านก็เรียนรู้ด้วยใช่ไหมฮะเรื่องที่คนอื่นเขารู้ค่ะครับสมัยนั้นท่านเรียนในพุทธศาสนาก็เรียนแต่พุทธศาสนาอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเรียนที่นี่ท่านรู้ว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไรศาสนาอื่นเขาคิดอย่างไรมีจุดที่เชื่อมโยงกับเราตรงไหนที่จะเชื่อมโยงกันได้ตรงไหนที่ควรจะเงียบจะไม่พูดดีกว่าครับอย่างเรากับอิสลามมันก็เชื่อมโยงกันได้ตรงที่ทั้งสองศาสนานี่ก็ถือว่าความเมตตาเป็นของดีความที่เรามีวิจารณ์เมตตากับคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งดีเนี่ยมันก็เข้ากันได้เอาละอาจารย์ไหนๆอาจารย์ก็เป็นหนึ่งคนหนึ่งที่มีความสำคัญละในวิทยาลัยสาธารณศึกษาอาจารย์ฝากอะไรหน่อยไหมฮะถึงความสำคัญของวิชานี้สำหรับน้องๆรุ่นใหม่ครับเชิญเลยฮะก็คุณก็ควรเลือกพระพุทธรูปองค์ที่คุณพอใจหรืออะไรนึกถ้าเผื่อเวลากังวลใจหรือมีทุกข์หรือมีภัยมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะตายหรือจะเป็นเงี้ยถ้าเรานึกจับภาพพระองค์ที่เราพอใจไว้คุณก็จะไปดีถ้าคุณต้องตายในเวลานั้นคุณก็ไปดีคนที่ถือพุทธเชื่อกันอย่างนั้นเพราะการนึกจับภาพพระเนี่ยก็คือเอาภาพพระเป็นกสิณเรานึกถึงพระแล้วเราตายไปเนี่ยมันก็ดีกว่าเราไม่รู้จักอะไรเลยครับก็มีพระพุทธรูปสวยๆที่ให้คุณเลือกนับถือเนี่ยมีมากมายตัวเองเนี่ยตัวอาจารย์นี้ชอบดูพระพุทธชินราชดูจนจับตาจับใจหลับตาปั๊บก็นึกถึงพระพุทธชินราชได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าเราจับหลับตาปั๊บจับแต่รูปที่ไม่ดีเนี่ยมันก็แย่ใช่ไหมผมมาหลับตาเห็นผู้หญิงมาก่อนเลยไม่ได้เลยอาจารย์ก็เลยวันนี้ไม่รู้จะตายวันไหนอาจารย์เห็นผู้หญิงโป๊มาเลยเห็นผู้หญิงโป๊เลยไม่ได้เอาละฮะก็นี่ก็คือวิชาหนึ่งนะครับในวิทยาลัยสาธารณศึกษานะครับก็มาลองดูสนุกใช่ไหมพวกเราหัวเราะคืออะไรอ่ะสนุกใช่ไหมพวกเราสนุกครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับวันนี้นะฮะก็ได้เต็มอิ่มเลยนะครับสำหรับวิทยาลัยสาธารณศึกษานะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้สัมผัสจริงๆเนี่ยในห้องเรียนต่างๆได้รู้จักกับคณาจารย์แล้วก็มีอาจารย์ที่สมัครใจนะฮะที่มาเป็นอาจารย์ประจำจากต่างประเทศด้วย คือมันไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดนะบางคนจะมองว่าหุยแบบเรียนเกี่ยวกับศาสนาอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีสื่อการเรียนการสอนที่มันทำให้นักเรียนและนักศึกษาไม่มาเบื่อจริงๆใช่ไหมคะเป็นไงบ้างจากที่เราเรียนมาตอนนี้คือปี4แล้วปี4แล้วให้อะไรกับเราบ้างคะถามว่าได้อะไรบ้างคงจะพูดคนเดียวไม่หมด ได้หลายๆอย่างค่ะค่ะทั้งวิชาการใช่ไหมคะพัฒนาการคิดการวิเคราะห์แล้วก็ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพร้อมที่จะเจอกับโลกภายนอกโลกความเป็นจริงอะไรต่างๆเราก็เรียนรู้ได้ทั้งศาสตร์วิชาการทางโลกแล้วก็ทางธรรมครับค่ะก็คงได้ประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตค่ะเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มจริงๆนะครับสำหรับ MU Link นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับรู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลก็หวังวันนี้นะครับคงจะได้อะไรไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าครั้งหน้านะครับ MU Link จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคณะไหนในมหาวิทยาลัยมหิดลห้ามพลาดครับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ